วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่มาพบสายหน่อยก็เป็นความพยายามของคุณแม่นะคะที่จะทำงานในวันนี้ให้ได้เป็นปกติแล้วก็มองเห็นการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อตอนเช้าตั้งแต่รุ่งอรุณสักตอนประมาณตีสีนะคะได้ยินเสียงสวดมนต์ธรรมจักกับประวัตนสูตรไกลๆ โดยคณะมิชีก็ได้เริ่มชุมนุมเทวดาให้ลงมาฟังธรรมเห็นความตั้งใจของพวกเราที่จะเป็นธรรมทายาทนะคะการเป็นสิทธิ์ของตถาคตก็มีหน้าที่หลักเลยค่ะคือพ้นทุกข์ให้ได้และต้องเป็นการพ้นทุกข์ที่เป็นพุทธประสงค์ด้วยก็คือไม่เบ็ดเบียนไม่เบยดเบียนมีจริยวัตรในการทำงาน ที่ต้องไม่ทําให้คนอื่นลําบากเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่ทุจริตนะคะนั้นการเป็นธรรมทายาทมันอยู่ที่ลูกศิษย์มันไม่ได้อยู่ที่พระองค์เหมือนถ้าคุณแม่บอกว่าการบวชของคุณแม่พระองค์จะรับคุณแม่อย่างไรในฐานะที่คุณแม่เข้ามาเป็นทิดาของพระองค์คงไม่ใช่เรื่องยูนิฟอร์มแต่คงเป็นเรื่องของการขัดเกลา ใจิตใจของเรายิ่งเกลี้กล่วจากกิเลสมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้พ่ะองค์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทำงานของเราที่ตั้งอยู่บนศีลเนี่ยมันจึงทำให้เราละราคะได้เร็วนะคะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยให้เก่งยังไงมันก็ยากที่จะไปถึงอิสรภาพคุณแม่เยินดูสิ่งที่คณะไม่ชีได้เสียสละททำงานร่วมกันในหุบเขาโพธิสัตว์ ก็ต้องเรียกว่าเป็นการทำงานหนักที่ขย่าตัวตนลงไปเลยขย่าราคาให้หมดไปเลยมันไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ของฉันเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่อาศัยกันละกันเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไป เมื่อใดที่เรายังได้ยินเสียงของสุนัขพวกนี้ที่ทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันแสดงถึงธรรมชาติของสัตว์โดยทั่วไปใครเข้ามาก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่พวกฉันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะตอนนี้เราก็เห็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของต้นไม้ ธรรมชาติของดินน้ำลมไฟสอนธรรมเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะเป็นอมิสเราก็จะไปยุ่งอยู่กับเรื่องเหล่านี้ยละค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช่เราต้องทำอะไรคุณแม่ก็มองเห็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาใคร่ครวนว่าเรามีเวลาไม่มากเราจะทำอะไร และในความไม่มากนั้นเราต้องอย่างไรอย่างไรในขณะที่เราเองก็เลือกได้เช่นถ้าเรามุ่งหวังที่จะเป็นอมิตรสถายาทเราก็ทำอย่างหนึง่งแต่ถ้าเรารู้ว่าการอยู่ใกล้พระองค์คือการเป็นธรรมทายาทที่ระวางราคะโทสะโมหะมันก็คือการวาง ความอยากของเรานั่นแหละการวางความอยากก็คือการละตันหาลากของตันหาคือการเพลินอยู่กับเวทนาสิ่งเหล่านี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะคะในเวลาที่เราได้พิจารณาหรือคข้ครวญอะไรบางอย่างในช่วงของชีวิตในช่วงของชีวิตที่เราเหลืออยู่ไม่มากเราคงเลือกที่จะทำอะไรที่มันมีคุณค่าและเป็นพุทธประสงค์ถ้าเป็น สิ่งที่คุณแม่ทำอยู่เมื่อเช้านี้ก็คือกลับมาหายใจอย่างมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตและรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงอย่างไรคือรู้ในธรรมการศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็คือการศึกษาให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกนึกคิดมันก็เปลี่ยนแปลงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นได้ถึงความเป็นจริงๆของมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากเห็นนะคะถ้าเราจะต้องเอาใจของเราไปอยู่กับสิ่งที่เราอยากเห็นมันคงยา,ยากอยู่เหมือนกันที่เราจะบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาวธรรมหนึ่งแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นเรื่องที่เรา ควรจะต้องให้ความสำคัญกับชีวิตที่เหลือของเราชีวิตเราไม่ได้เหลือยาวแต่ในความสั้นเราต้องเลือกทำให้มันถูกต้องเราต้องเป็นความถูกต้องที่เราต้องเลือกละเลือกหมู่คณะเลือกสงังฆะเลือกความเป็นกัลยาณมิตรนะคะก็เมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสเดินมาแล้วก็เห็นต้นไม้ล้ม ฝนตกเห็นทุกอย่างที่มันเป็นเหตุปัจจัยของการละกันเห็นในสิ่งที่มันเป็นภายนอกแล้วก็ลองไข้ครวนลึกๆกับกายใจของเราเรารู้สึกยังไงเสียดายรู้สึกสูญเสียหรือรู้สึกว่ามันแค่มาแล้วไป แล้วเราก็จะพบว่าถ้าเราศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์จริงๆเราก็เห็นว่ามันเป็นแค่เพียงสภาวะธรรมหนึ่งในความรู้สึกมันก็เป็นจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมันมามันไปมันเกิดมันดับเราจะต้องฝึกตัวเราให้เข้มแข็งเพื่อให้ตัวเราก็พ้นแล้วคนอื่นก็ก้าวล่วงไม่ได้ด้วยนะคะคุณแม่ว่าเรื่องนี้สำคัญ เป็นความสำคัญในเวลาที่เหลือที่ไม่มากนักแล้วก็ต้องเลือกทำอย่างนี้และค่ะเลือกทำในสิ่งที่เราแน่ใจว่าเราเป็นธรรมทายาทของพระองค์เหมือนเราตั้งคำถามในวันแรกที่เราบวชว่าเราต้องปฏิบัติยังไงเราถึงจะเป็นทิดาของพระองค์ที่พระองค์ทรงยอมรับเราต้องทำยังไงเราต้องปฏิบัติเพื่อละลาคะถอนอวิชชา คือความอยากของเราทั้งหมดและเราก็มีชีวิตอย่างคนที่สงบเย็นจากราคาโทสะโมหะแล้วมันถึงจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ตนคือประโยชน์ท่านและประโยชน์ผู้อื่นการเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ท่านและประโยชน์ผู้อื่นคุณแม่ว่าการเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันยังไม่สำคัญเท่ากับการเป็นประโยชน์ตนก่อนนะคะ ในพรรษานี้วันพาทนี้เป็นวันพาทที่สองแล้วครบไปแล้วนะคะสองวันพระเราเห็นอะไรอะ่ะเห็นต้นโพเป็นต้นโพหรือเห็นต้นโพเป็นความอนิจจังทุกขังอมตะเห็นการช่วยเหลือต้นโพต้นนี้คือการช่วยตัวเองเห็นการฉุดช่วยในสิ่งที่เรากําลังคิดว่าโอ้มันสําคัญมันใช่มันต้องช่วยกับการช่วยตัวเอง ให้เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นของที่เราทําคู่กันได้ไหมมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นการเติบโตด้านในของเราหรือเปล่าเราจะปล่อยให้เวลาผ่านไปวันเดือนเราทําอะไรอยู่ในหนึ่งวันหนึ่งคืนที่ผ่านมาเราทําอะไรอยู่ในสิ่งที่เราทําเราเห็นถึงการ เกิดดับของสิ่งที่เรียกว่าสภาวะที่อาจจะเรียกว่าทุกขังนี่แหละเห็นความทุกขังเห็นความทนอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เริ่มกลับมาไข่ครวนว่าแล้วอะไรล่ะที่เราจะต้องใช้เวลาที่เหลือของเราที่มันมีอยู่น้อยด้วยความไม่ประมาทอะไรล่ะที่เราจะต้องเลือกการทำงานข้างนอกหรือการทำงานข้างใน หรือว่าทั้งข้างในและข้างนอกหรือว่าข้างนอกหยุดไปเลยเอาแต่ข้างในโอ้มันก็มีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดนะคะมันก็นอยู่กับความสามารถของการปฏิบัติด้านในด้วยมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาหรือภาวนาอย่างต่อเนื่องของเราด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่องของเราเป็นการทำงานที่เราเห็นเลยว่าไม่มีขณะไหนที่เราไม่ขัดเกลาแม้แต่เวลาตื่น แม้แต่เวลาหลับแม้แต่เวลาสุขแม้แต่เวลาทุกข์แม้แต่เวลาได้แม้แต่เวลาเสียไม่ว่าเราจะอยู่กับโลกกระทำเราเห็นความเปนอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เมื่อไหร่เราก็จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและเหนือโลกได้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่เรียกว่าเป็นธรรมทายาทเพราะเราไม่ใช่อมิสทายาทเราเป็นบุคคล ที่กำลังเรียนรู้กับการละวางความเป็นอัตตาตัวตนของเราอย่างไรนะคะก็ขอบคุณเช้าวันนี้ที่ได้เดินแล้วก็ได้มองเห็นธรรมชาติที่เดินผ่านหลายครั้งก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจากดอกที่งดงามก็ออกมาเป็นฝกักมาเป็นสิ่งที่มันก็เสื่อมไปสลายไปแต่ในความเสื่อมสลายมันก็เป็นประโยชน์นะคะมันแสดงธรรมมันสอนธรรม มันอยู่ที่ใครจะศึกษาเรื่องนี้อย่างมีธรรมใครจะศึกษาเรื่องนี้อย่างคนที่รู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์อันเนี้ค่ะเป็นการทํางานที่คุณแม่ก็ค่้ครวนนะคะค่าครวนมากเลยเพระาะเ่วานก็เหนื่อยมากต้องเรียกว่าเหนื่อยจนมาถึงที่นี่ก็สลบเลยอะค่ะไม่เคยทํางานสลบอย่างนี้มานานแล้วเพราะว่ามันสองที่แล้วมันเองก็ต้องแก้ปัญหา มองเห็นความซับซ้อนของปัญหาก็ต้องมีปัญญาเยอะหน่อยเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่เราไม่เป็นทุกข์ต้องทำยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องไขครวนทบทวนมากค่ะเพราะเป็นพรรษาที่40ที่คุณแม่ก็มองว่าเรื่องการปฏิบัติด้านในของแม่เป็นเรื่องที่ที่คุณแม่ต้องใช้เวลาที่เหลือนี้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ต้องอยู่ในวิธีชีวิตให้ได้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบด้วย แล้วเราก็ต้องย้ำว่าเราเป็นธรรมทายาทไม่ใช่เป็นอมิสทายาทที่พวกเราเองก็ก็ระวังคุณแม่ระมัดระวังเรื่องนี้มากเลยยิ่งมีคนศรัทธามากมีคนรักมากเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ประมาทไม่หลงต้องไม่หลงในสิ่งที่เราแน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นเราทิ้งมาเราทิ้งมานะคะมีแล้วก็ไม่เอาอ่ะ คนที่กล้าทิ้งแลวไม่เอาเนี่ยคุณแม่ว่ามีไม่มากหรอกการบรรลุความจริงในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยความกล้าจริงๆกล้าที่จะไม่เอากล้าไม่เอาได้ก็ก็เบาอะทำงานอย่างเบางานจะเยอะก็เบา งานจะน้อยก็เบาเพราะใจมันไม่เอาไงมันต้องชัดเจนในความไม่เอาแล้วถ้าเราชัดเจนได้ขนาดนี้เราก็จะขึ้นที่สูงได้อะค่ะก็ต้องใช้ชีวิตคือถ้าหนักก็ขึ้นที่สูงไม่ได้มันก็เรียนรู้ได้อะค่ะเรียนรู้กันไป ธรรมทาญาเป็นสิ่งที่เป็นพุทธประสงค์พระองค์ก็สอนพวกเราในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้านี้ว่าพระองค์ก็คำานึงถึงการมีลูกศิษย์ที่เป็นอมิสธาญาติหรือจะเป็นลูกศิษย์ที่เป็นธรรมทาญาตและความปรารถนาของพระองค์ก็ไม่ปรารถนาที่จะมีลูกศิษย์ที่เป็นอมิสทาญาติแล้วคุณแม่ก็ไม่ปรารถนาที่ตัวเองจะต้องเป็นอย่างนั้นเราได้คําสอนจากพระโอษฐ์แล้วเรามั่นใจเลย การมีชีวิตที่ไม่เป็นอมิสทายาทเบาออกจะตายทำอะไรก็เบาอะพวกลูกศิษย์ที่เป็นอมิสธายาททำอะไรก็หนักเพราะฉะนั้นเราเป็นศิทธาคตเรานึกถึงคำสอนพ่อไว้เลยการมีชีวิตที่เป็นธรรมทายาทต,ต้องเป็นอย่างไรวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่ เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดบริหารสิ่งที่มันมีที่ไม่ใช่ของฉันชีวิตไม่ใช่ของฉันบริหารชีวิตยังไงให้มันไม่ได้เป็นของฉันและมันมีประโยชน์ของมวลมนุษยชาติและสรรพ,พสิ่งอื่นๆด้วยนะคะ ถ้าชีวิตมันไม่มีของฉันมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วล่ะค่ะประโยชน์ตนได้อยู่แล้วโลกนี้มันไม่มีฉันไม่มีของฉันมีแต่การกระทำไม่มีผู้กระทำอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่แม่นอยู่แล้ะทำมานานดูนกเงือกสองตัวนะ่ะบินมาอยู่หน้าพระพ,พาริยธาลาต้นไม้ต้นนั้นมีนกเงือกสองตัวใกล้เข้ามาเรื่อยๆมาอยู่หน้าพ่อองค์แล้ว สคู่แล้วนะคะคุณแม่เห็นสองคู่ตอนเนี้ยนี่คุณแม่เห็นอยู่กล้องคงยากสี่ตัวสองคู่อยู่หน้าพระพักเลยค่ะบินกันมานเห็นไหมคะคู่ที่หนึ่งปรากฏตัวแล้วบินต่อไปมาให้เห็นหน่อยคู่ที่สองอยู่ตรงนั้นน่ะยังไม่ไปถ้าเดินเข้าไปใกล้อ่ะออกแล้วไปละ สองคู่เนี้เป็นอะไรที่เตือนให้คุณแม่รู้ว่ากว่าเขาจะไว้ใจเรานะกว่าเราจะทำให้โลกมันไว้ใจเรามังคงต้องใช้เวลาตลอดชีวิตเขามาเขาก็ปลอดภยัยอ่ะเขาอยู่หน้าพ,าพ,าพาระพักพระรยาทาราเป็นครั้งแรกที่คุณแม่เห็นว่าเขามาใกล้อยู่ที่หน้าพระพักละ เราต้องไว้ใจตัวเราก่อนะเราต้องเห็นเลยว่าใจเรามันไม่เอาอ่ะมันต้องเห็นถึงความเป็นอิสรภาพจากการไม่เอาแล้วเราก็จะมั่นใจในสิ่งที่เราทำมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเห็นความเป็นทุกข์ขังในสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะไม่ย่อทอนะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่มาแล้วไม่ได้ขึ้นไปที่พักเลยเพราะว่า ก็อยากสำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ไม่อยู่สภาพที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ไม่รู้สึกเสียใจแต่ก็ต้องแก้ไขได้ข่าวว่ามีพายุพายุที่นี่จะรุนแรงขนาดไหนก็คงไม่เท่ากับพายุอารมณ์มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเห็นได้จริงๆให้พยายามขนาดไหน ถ้าในความพยายามนั้นมันจะต้องทำซ้ำทำบ่อยๆทำอย่างมันไม่ใช่ของฉันมันก็จะทำอะค่ะแต่ถ้ามันเป็นของฉันมันอาจจะหยุดทำได้ข่าวว่าพายุลงอีกสิ่งที่เห็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการเติบโตทางจิตวิญญาณของเราที่เราได้ตรวจสอบตัวเราเอง ว่าจะยังทำต่อไปไหมเป็นสิ่งที่โลกมันท้าทายอะโลกกระทำมันท้าทายเรามากมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาและในทุกปรากฏการณ์ก็เป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้พวกเราได้เห็นถึงความเป็นจริง รักษาใจไว้เป็นเรื่องแรกทำงานอย่างใจเบาทุกสรรพสิ่งก็แก้ปัญหาไปแต่ถ้าเหนื่อยใจเมื่อไหร่นั่นแหละอันตรายละ่ะเหนื่อยเพราะใช้แรงในการแก้ปัญหามันจบมันจบได้มันยังมีพลังมันทำได้ไม่ยากค่ะสิ่งที่เห็นนี่ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องยากคือการยกใจให้เหนือ เนือสิ่งที่เรากำลังเห็นว่ามันแค่มาแล้วไปความรู้สึกที่จะเหนืออีตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องเห็นความรู้สึกของเราก่อนเราต้องเห็นก่อนว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาระของเรา คุณแม่เห็นใบไม้ที่มันถูกปลิวมาเพราะพายุเมื่อวานแล้วมันมีน้ำขังอยู่แค่ใบไม้ใบหนึ่งที่ร่วงแล้วยังมีน้ำขังอยู่แม้กระทั่งมันร่วงมันยังเป็นที่อาศัยให้น้ำขังอยู่ชีวิตมันก็ร่วงกันทุกคนล่ะคะ่ะร่วงแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรอันนั้นแหละใบไม้ใบเนี้ยถูกกระชากด้วยแรงลม แล้วเราก็เห็นว่าสิ่งที่มันกระชากลงมาคือแรงลมที่มีฝนก็ยังขังอยู่ในใบไม้ใบนี้นะคะถ้าเอาน้ำอันนี้ไปเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าการลองใบไม้คือภาชนะมันจะเสื่อมไปแต่น้ำนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ถ้าคุณแม่วางน้ำนี้เอาไว้ให้นกหนู หนึ่งใบไม้ที่ตายไปก็ยังเป็นประโยชน์นั้นเราก็จะเห็นความจริงละมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกมันอยู่ที่ว่าเมื่อประโยชน์ตนได้แล้วถึงแม้จะตายไปประโยชน์ผู้อื่นก็ยังได้อยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นจริงๆนะคะก็เทน้ำออกไปมแมลงต้นนี้ก็จะได้รอดด้วยการทำงานชิ้นนี้ก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์มากเลยค่ะ ศีลจริงเป็นเรื่องที่สําคัญคนที่ไม่เอาอ่ะมันมีศีลสมบูรณ์อยู่แล้วล่ะค่ะคนที่เอาให้ถือศีลอะไรมันก็เป็นอมิสทาญาตละ่ะคนโง่ชอบจ้องหาความผิดของคนอื่นคนฉลาดชอบพิจารณาความผิดของตัวเองเหมาอนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเอง พิจารณาสิ่งที่เรากระทำอยู่แล้วก็มองเห็นทุกอย่างตามความที่มันเป็นตามความเป็นจริงไม่เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเราก็จะอยู่กับความจริงอย่างกายเบาใจเบาเป็นเรื่องที่สดชื่นมากเลยค่ะวันนี้แสดงธรรมแบบเดิน ก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจบ้านเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตรวจแล้วเห็นหมดแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ก็เห็นสิ่งที่กําลังเห็นอยู่เนี่แหละค่ะแต่ว่ามันเห็นใจตัวเองมากขึ้นก็เมื่อคืนนี้หลับแบบสลบเลยอะ่ะคุณแม่แทบจะไม่ได้ดื่มน้ําก่อนนอนเลยที่ซ้ำเพราะมันเหนื่อยมากเหนื่อยแบบไม่อยากลุกขึ้นมาดื่มน้ําเมื่อเช้านี้ก็ตื่นเร็วตื่นเร็วออกมาเดิน มีความตั้งใจที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงเราจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเรารู้สึกได้ว่าเรายังเจ็บป่วยคุณแม่เป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองป่วยถ้าคิดว่าตัวเองป่วยมันก็ป่วยใจไปด้วยอะ่ะไม่เคยคิดว่าป่วย ราะจริงๆก็ไม่ได้ป่วยขอบคุณต้นว่าสามต้นนี้จริงๆนะคะอามาจินตนาคะ่ะคุณแม่มาดูแล้วมันเหมือนถูกยกมาเพื่อตรงนี้จริงๆคะ่ะมันมีความชุ่มชื้นของกล้วยไม้หรือต้นไม้บางชนิดที่มันเกาะอยู่ที่ต้นว่าต้นนี้ตำแหน่งที่วางก็งดงามมากในมุมนี้นะคะมองลงไปให้ร่มเงา เงาของต้นว่ากำลังทอดไปเหมือนต้นไม้ใบนี้ค่ะมันถูกพายุแล้วมันถูกสะบัดขาดแล้วมันก็ปิวมาที่กลางพระเจดีแต่ไอความแข็งแรงของต้นไม้ใบนี้ยถึงมันจะขาดออกจากต้นนะคะอามามันก็ยังรองน้ำอยู่คุณแม่เห็นมแมลงเล็กๆอยู่ก็ปล่อยให้เข้าไปแม้แต่ใบไม้ต้นนี้จะต้องเปลี่ยนหรือเสื่อมสลายแต่มันเป็นความรอด แข็งแรงมากค่ะจิตใจอามาแข็งแรงนะคะต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่นี่มันคงเป็นมรดกโลกไปแล้วล่ะค่ะอะไรที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นล่ะค่ะมันเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกขอบคุณสำหรับการจากค่าการเสียสละสิ่งที่มีและเป็นเพื่อให้เป็นมรดกโลกเหมือนถูกวางไว้ ในสิ่งที่มันเกิดมาเพื่อเรื่องนี้เลยค่ะเราต้องการให้ตรงนี้มันมีความเป็นชะง,ง่อนของต้นไม้ที่จะทำให้บริเวณของบ่อน,นี้มันล่มบ้างก็สมบูรณ์เลยเดี๋ยวเราจะสวดมนต์ให้นะคะวันนี้วันพาดเดี๋ยวลองดูก่อนคณะไม่ฉีทั้งหมดคงจะต้องมาช่วยกันทำสถูปใหม่ก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวก็ปลดลงเราก็ทำกันได้ค่ะ ใครอยากช่วยก็มาคิดถึงพี่ติ่งอยู่เหมือนกันคุณแม่มาไม่ทันเห็นพายุเหมือนเดิมเลยกลับบ้านทีไรมีเรื่องให้เก่งขึ้นทุกครั้งเลยเก่งขึ้นเพราะเราต้องแก้ปัญหาได้ทุกครั้งแต่ไม่ย่อท้อค่ะไม่ย่อท้อขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งกันในเวลาโควิดนะคะอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้จะเป็นลั่นทม ของคุณการนานะคะที่ขอให้คุณแม่ไปช่วยเอาต้นบาวบาบใหญ่ออกมาเพราะคุณการนาคงปรารถนาที่อยากจะจัดสวนที่บ้านใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะของอาม่ามีต้นว่าสามต้นนี้ต้นนี้อยู่ตรงนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะตรงเนี้จะล่มเลยค่ะตรงเนี้จะเป็นอะไรที่ล่มเดินขึ้นมาสถูป,ปะแล้วร่มสวนลั่นทมใครมีนะคะ ลั่นทอมเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันเลื้อยไปเลื้อยมาเดี๋ยวมันจะเลื้อยไปตามก้อนหินตอนนี้กำลังมีคนบริจาคต้นไม้มีหมู่บ้านสองพี่น้องให้ต้นจันผายังไม่ได้ไปเอาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีนี้ค่ะได้ที่วางจันผาแล้วเพราะภูเขาก็ต้องมีต้นไม้ประมาณจันผาเพราะลดน้ำกันไม่ไหวนะคะก็เดี๋ยวไปเอาจันผา ของพี่น้องกระเรียงโบมานะอาจจะทำหลังจากวันที่25เพราะตอนนี้งานแก้ไขก็คงเยอะอยู่ก็ต้องสะโกบงานมาก่อนต้นว่าต้นนี้งามเลยฝนตกทีเดียวข้อดีคือต้นไม้งามและมีพายุก็จะมีความชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำสถูปะอันนี้ก็ขอบคุณช่างที่พยายามที่จะ โปนี่มาได้ย่ามาอีก3าม้วนขอบคุณคุณวิวัฒน์ที่มีผู้บริจาคย่ามาอีกสาม้วนคุณวิวัฒน์จะกลับมาเยี่ยมสถูปะก็ได้นะลูกนี่คือสิ่งที่ลูกทําไว้1ปีพอดีเลย1ปีเรายกเมื่อวันที่17กเจ็ดกรกฎาปีที่แล้วเราก็เห็นแล้วลหละว่าเรามี อัศสบินอยู่ข้างตัวเรายแย่ไปหมดคุณแม่ก็ไม่น่าเหนื่อยหรอกก็แก้ปัญหาไปต,ต้นบอนไซต้นบอนไซของคุณเสถียรเอามาด้วยเพื่อให้ระลึกถึงความรักเป็นการภาวนาว่าด้วยรักปรากฏว่าขนาดต้นบอรไซหนักๆยังปิวล้มเลยค่ะต้นโพอ่ะไม่เหลือเลยแต่ก็ไม่เป็นไร ถ้าเรามีโพที่อยู่ในใจไม่เป็นไรทั้งนั้นแหละอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เป็นปาฏิหาริย์สำหรับชีวิตเราที่จะเติบโตทั้งสิ้นเลยอันนี้คือต้นไซล่วงไปเพื่อออกใบใหม่เนี่ยค่ะต้นโพดูสิคะล้มลงมาเลยคนทำงานก็ต้องวางแผนละเพราะลมที่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยหักไปเลย ไม่เป็นไร Editor ค่ะแตกได้ค่ะคุณแม่เห็นตั้งแต่เขาถ่ายรูปไปให้ดูแล้วก็ชีวิตก็ต้องมีบาดแผลเนาะถ้าคุณเสถียรอยู่ก็จะหัวเลาะเลยบอกเรามีเยอะไม่ได้บอกว่าชีวิตมีบาดแผลถ้าคุณแม่บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็จะงอกคนมีเงินก็บอกไม่เป็นไรหรอกเรามีเยอะข็คิดกันคนละเรื่องเลยก็ ไม่ได้นินทาคนตายนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายคนเป็นด้วยเนี่ยค่ะใบไม้ที่มันร่วงไปจากต้นเนี้ยเดี๋ยววันนี้เอาคณะไม่ชีมาเลยหลกก็มันมาเพื่อสดอะมันเสียสละหนึ่งใบเพื่อให้อีกหลายใบยงอกแล้วกันเอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้ยเดี๋ยวเราจะลําเลียงเข้ามานะคะวางไว้อย่างนี้แต่ขอปรับก่อนแล้วก็ทางด้านนี้ก็รายงานข่าวเลยนะคะบรรดาท่านเจ้าภาพของต้น กดทั้งหลายต้นกฎลอดค่ะพายุเมื่อวานนี้ต้นกดลอดแต่ว่ามีต้นกฎที่นำมาแล้วมันมียอดที่หักตอนขนมาสี่ต้นเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะยังไงดีมันด้วนๆอยู่สี่ต้นชมรายงานว่ามันหักมาตั้งแต่ตอนยกเดี๋ยวบอกให้พี่เอลองดูว่าเขาจะเอามามาเปลี่ยนหรือเขาจะแนะนำเราอย่างไรเพราะมันขาดไปเลยค่ะ สี่ต้นตอนที่ยกมาคือมันเป็นต้นไม้ที่บอบบางตอนแรกคุณแม่ก็ห่วงต้นนี้แหละที่เพิ่งปลูกใหม่ที่ไหนได้เธอเล็กเธอเลยไม่ต้านลมเห็นไหมตัวต้นเล็กรอดเห็นไหมตัวต้นเล็กรอดตัวต้นใหญ่ล้มดังก็ทำงานไปมีความสุขเมื่อกี้ดีใจมากเลยค่ะที่เห็นต้นต้นไม้สองต้นนี้แล้วมีต้นอมี มีความไว้วางใจของนกเงือกนกเงือกสองตัวเนี่ยคุณแม่เห็นเขามานานและเห็นมาเป็นปีละอายุยืนเนาะมันบินอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะพอฝั่งนู้นเข้าถางที่ก็เห็นมันบินยังบอกโอ้ยจะทําอะไรก็ได้แต่อย่าให้นกมันไปจากเรานะขอให้นกมันอยู่กับเราการทํางานของเราที่จะปฏบิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัม,มาสัมพุทธเจ้ามีสองนัยยะคือหนึ่งสงบเย็นและเป็นประโยชน์ พราะฉะนั้นพวกสงบเย็นเนี่ยต้องไม่เอาต้องเบานะคะเมื่อสงบเย็นแล้วการเป็นประโยชน์เนี่ยค่ะมันจะเกิดปัญหาอะไรสําหรับคุณแม่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาเลยเนี่ยมองดูสถูป,ปะวันนี้ถูกป,ปลดลงและต้องซ่อมก็รู้ไว้ว่ามาสร้างสถูป,ปะกับหุบเขาซึ่งมีพายุเดี๋ยวก็แห้งค่ะไม่กลัวไม่ขี้ขลาด ขนาดนกยังไว้ใจเลยอะ่ะบินมาไปแล้วพระองค์ก็มองเราสงบนิ่งๆนะคนไม่เอาไงก็ไม่เอาอะ่ะก็จบนะเห็นชัดเจนมาดูต้นไม้อามาดีกว่าอามาก็มีความรักมากเลยมาบอกว่าถ้าแข็งแรงดีอามาจะมาช่วยเอาแหละ อามาหายใจให้อ่อนโยนนะช่วยคุณแม่หน่อยนะหายใจให้อ่อนโยนให้ปอดอามาแข็งแรงแล้วเดี๋ยววันที่25สิบห้าอามามานะให้อามามาลดน้ําต้นนี้นะต้นเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ขอให้เขาทําล้อมหน่อยฮะอันนี้ก็ต้องระวังเส้นทางน้ําไหลให้ดีก็ดีเลยนี่ไงทุกทีเดินตรงนี้ร้อนนี่ไงล้มเลยค่ะมาค่ะ แล้วเนี่ยนั่งตรงเนี้ยสบายเดี๋ยวเอาก้อนหินมาวางให้นะจ๊ะเช้าก็นั่งตรงนี้ต้นว่าสองต้นนี้รอดแล้วสามต้นนี้มาเป็นเพื่อนเขาวางแผงกันว่าเซตเนี้ยเป็นเซตต้นว่าไม้ประจำจังหวัดแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องคืออะไรที่ช่วยชีวิตไว้ได้งามหมดลคะค่ะงามทุกเรื่องและเป็นความงามที่งอกงามด้วยงามเพื่อโลกไม่ได้งามเพื่อเรา งามเพื่อโลกจริงๆนะอาม่าก็ให้ต้นไม้คุณแม่เพราะรักคุณแม่แต่จริงแล้วคุณแม่ทําสิ่งที่อาม้าให้มาก็เพื่อโลกใบนี้ถือเป็นโมรดกโลกสวยงามเลยตรงเนี้ยสามารถเข้าไปเนี่ยถ้าเดินมาก็เก่งมากเลยคนปลูกชมในตําแหน่งที่เอามาไว้เนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่เราสามารถทําให้มันเกิดที่นั่งของคนแก่เพราะเราตั้งเป้าว่า เราตั้งเป้าว่าเราจะทํางานเพื่อช่วยคนแก่ใช่ไหมแก่เหมือนการแก่เหมือนกันค่ะคนแก่เนี่ยค่ะแต่ไม่แก่กระโหลกกะลาแก่แล้วยังทํางานอยู่นะคะเนี่ยดูสิต้นเนี้ยเหมือนถูกวางมาตอนที่เราทําน้ําตกมีคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าต้นนี้นะจะยกมานะแล้วบอกโห นี่พรระยะทารา,าท่านดึงสิ่งที่มันเหมาะกับท่านมาโดยที่คนอื่นเห็นเพราะาบริจาคไงอันนี้ต้องพูดเยอะหน่อยไม่ได้ไปเดินซื้อที่ชาอมนะจ๊ะแล้วมาก็บอกว่าดอกมันแมนเราบอกอุ้ยของเรากว้างอันนี้คืออะไรอะ่ะปุมลองเอาไปดูซิศึกษาเปิดให้ดูหน่อยคือต้นอะไรกล้วยไม้หรืออะไรน,นี่หนูมาดูเนี่ยมันเหมาะไหมล่ะแล้วดูเห็นสถูป,ปะะสิถ่ายป แล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็ค่อยเอาก้อนหินเอามาให้ก้อนหินมาอีกนะอ๋อนี่ไงก้อนหินอีกสี่หก้อนเป็นก้อนหินน้ําด้วยนี่ไงแล้วเดี๋ยวนี่อามาดูนี่นี่คือก้อนหินที่ให้มาด้วยเป็นหินที่ติดมากับรถมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจัดสวนตรงนี้และให้คนแก่นั่งตรงนี้แล้วเด็กๆก,ก็เล่นน้ําตรงนี้นี่ดูมืนไม่เหนื่อยเนาะ ่เาดูมันไม่เหนื่อยแต่สลบนี่ตื่นจากสลบแล้วตื่นมาตอนตีสี่เดินจงกรมเดินเดินเดินขจัดอวิชาให้ได้นะคะพรรษานี้เดินด้านในค่ะใจต้องไม่เล่าร้อนแต,แ,ตแต่บอกนะเดินเดินอยู่นะพอเหลือเวลาเขาขึ้นมาจะเตรียมทำรายการเข้าห้องน้ำน้ำหนาวเย็นจะเลือกอเดียไม่ช็อกไปอะ่ะเปิดน้ำแล้วไม่รู้ว่าน้ำเย็น โอ้นี่ก็ประมาทมากนะการมีครูบาอาจารย์แล้วประมาทอย่างนี้ไม่ไหวมัง้งคือแบบบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรเร็วอะเราไม่รู้เรื่องเลยะแล้วเราก็ต้องเดินไปเดินมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการรายงานไม่มีการสื่อสารมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีครูบาอาจารย์สั้นลงอะคุณแม่เองก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะคิดแต่ว่าทุกอย่างมันคงเหมือนเดิมอาบน้ําไปแล้วมันสั่นเลยอะมันหนาวอะที่นี่เวลาอาบน้ําอะ ถ้ากลางวันนะ่ะร้อนมากเลยกลางคืนก็จะหนาวเลยแล้วปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าหนาวไงร่างกายมันไม่แข็งแรงจ้ะอะเราจะไปไงละชั้นไปได้ไหมเนี่ยนี่นันทวันเธอมาตรงนี้เธอจะเห็นไอ้ต้นไม้ตน้นนี้ฉันก็ยังวนเวียนกับต้นไม้ตนม้นสวยไม่มันสวยเพราะมันเหมาะกับน้ําตก เดี๋ยวช่วยไปหาไอ้ต้นนี้แล้วบอกหน่อยว่ามันคืออะไรจะได้พูดถูกไอ้น,นี่มันว่าเลอมันเป็นว่าใบเล็กนะเรามีว่าใบใหญ่ต้น20 0ปีเนะน,นี่ยอันเนี้ยคงประมาณเป็น10ปีแต่ว่ามันก็สวยงามแล้วก็มีต้นโพโพทองที่เอามาจากเสถียรหนึ่งนะคะต้นโพเนี่ยที่เราเตรียมไว้ปลูกในวันเฉลิมแล้วก็เขาเอามาตั้งก่อนขอปีหน่อยได้ไหม ขอดูมุมนี้ก่อนฮะเอ๊ะนี่รายงานข่าวหรืออะไรเนี่ยรายการอะไรเนี่ย <c oughs> มีคนดูหรือเปล่า,างี้ดีกว่าสามร้อยเจ็ดสิบสองค่ะ372ดูยอดตกนะสี่มันขึ้นส0 0้ค่ะเขาตอเขาขอแชร์ก่อนค่ะแ้วเหมือนไปทำงานนะคะยายเอาไปทำงานาจ้ะแต่ที่ชอบมากเห็นแอดเวนเจอร์ไหมจะเห็นพวกเธอชอบมากคือตอนแอดเวนเจอร์ อันนี้เขามาอุดไว้เพื่อไม่ให้น้ํามันลงนะแต่เดี๋ยวต้องมีต้นไม้เล็กๆมาวางเให้มันมีแต่หินออหายใจลึกๆมีต้นบาวบาบล้มต้นหนึ่งลองไปดูซิว่าจะช่วยกันยังไงนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบาวบาบอีกต้นหนึ่งที่มีผู้บริจาคคุณแม่นี่ยชอบต้นไม้ต่อไปนี้ใครจะบริจาคเนี่ย อันนี้ลั่นทมใช่ไหมลูกลั่นทมที่เอาไมาน,นี่ต้องวางให้ดีนะมันจะลกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่จ้านะเอาไหมอันนี้ต้นโพที่เราเคยซื้อแล้วยกขึ้นไปที่บน ธรรมสมปรากฏว่าต้นโพอยู่บนตึกไม่ได้น้ำซึมเข้าตึกเลยต้องย้ายผิดตำแหน่งต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนี่แหละค่ะแท,แ,ทแทน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 เราซื้อต้นบาวบาบมามันก็มีต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะก้อยเดี๋ยววันที่วันที่27ขนเลยค่ะมี ยาวเคนมีแตมแล้วก็ก้อยที่เราซื้อต้อนไม้ไว้นะคะเราจะเอามาปลูกนี่เลยค่ะถวายเป็นพระราชกุศลทางฝั่งนูน้นแต่ฝั่งเนี้ยของเดิมที่เราปลูกกันไว้เนี่ยบานสะพังและต้นที่มาเมื่อวานนี้คือต้นนี้ค่ะคุณการจนาถวายมาพร้อมกับลั่นธมนี่ค่ะตึง้งใหญ่ไหม ยายคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยแหละให้เป็นเซตไว้พอขึ้นอีกหน่อยก็เดินขึ้นเนี่ยค่ะมณฑลของพระอริยาทลาก็จะมีต้นไม้ที่อามาจินตนาคุณการจนาและคนอื่นๆที่จะทยอยมาเนี่ยดูสิสวยงามแล้วก็ต้องขอบคุณเลยแม่ชีตาวันแม่ชีกิก๊กแม่ชีอะไรอีกนะดูสิคะก่อนคุณแม่จะมาถึงเนี่ยทำต้มเสร็จเรียบร้อยสวยงามเลย เลยต้นกระดุมทองก็อยากจะจบตรงนี้แหละนั่งตรงนี้แหละเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณแม่ขอบคุณใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่มีที่นั่งอีกอ่ะไม่เป็นไรเปิดเปิดปะโอเคไหมคะ <c oughs> คุณแม่จะบอกอะไรให้นะว่าชีวิตคุณแม่ก็ไม่ได้ยืนยาวตามที่ใครๆขอหรอกมันก็มาอย่างที่มันมาได้นี่แหละแต่ถ้าปล่อยครูบาอาจารย์ให้ทำงานทุกอย่างอย่างนี้ก็น่าจะ น่าจะแข็งแรงแต่ครูบาอาจารย์แข็งแรงอยู่คนเดียวไงเพราะลูกศิษย์มันก็คงจะหมดแรงกันไปละถ้าใจมันไม่ถึงอ่ะงานนี้เขาต้องเรียกว่าต้องใจถึงอย่างเดียวเลยค่ะเอาใจเข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้คนที่จะเป็นธรรมทายาทต้องมีใจถึงพระรัตนตรยัยต้องเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยไม่ใช่แค่ผู้นั่งใกล้นะคะคือต้องสละให้ได้ในตัณหาอันเป็นลากของราคะโทสะโมหะ พอไม่เพลินในเวทนาไม่เพลินอยู่กับสิ่งสวยแม้จะสวยแต่มันไม่ใช่สวยของฉันนะ่ะมันสวยของโลกอะ่ะมันเป็นโมรดกโ,โลกถ้าบอกว่ามันสวยของฉันนั่นคือบ้านฉันนี่มันคือฉันฉัน,ฉนมันคงยากที่จะเป็นธรรมทายาทธรรมทายาทจะไม่สร้างเอย,ยากที่จะเป็นที่จะเป็นคนที่แบบจะไปถึงนิพพานเอางี้ดีกว่าเพราะว่าคุณแม่คงต้องใช้การพูดที่เป็นกลางมากเพราะหลายคนก็ไม่ได้อยากจะมาเป็นธรรมทายาทนะคะ แต่เราก็เป็นพุทธศาสนิกชนเอาเป็นว่าเราบรรลุทําได้เราถึงทําได้คนที่ยังวิ่งหาอามิตท,ทั้งหลายเนี่ยก็เ,เรียกว่าอามิตสถาญาตไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะคะพิ่สูพิสุนีแม่ชีพุทธสาวิกาอุจะเรียกอะไรก็ได้คะ่ะเรียกไปเถอะแต่สิ่งที่คุณจะต้องเป็นคือคุณต้องเป็นธรรมทายาทคือการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ย ให้เป็นมรดกโลกและที่เนี่ยค่ะคือที่ที่เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาปรากฏขึ้นในจักรวาลนี้ mm hmm. ก็เป็นไปเพื่อที่จะช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ mm hmm. เราชีวิตสั้นๆอ่ะร้อยปี70ปี60ปี50 ปี30ปีแป๊บเดียวอย่าอยู่เพื่อเอาเลยค่ะอยู่เพื่อเบาวเถอะคุณยังได้ทิ้งชีวิตของคุณไว้เป็นมรดกลอและในช่วงของคุณแม่ที่อายุบวช40พรรษาคุณแม่ก็ตัดสินใจที่จะทำงานหนักด้วยใจเบาอะไรเกิดขึ้นก็ถือเป็นการท้าทายให้เห็นว่าเรายังยืนหยัดอยู่ใน กุศลและเจตนาที่จะไม่เอาและยังทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นมรดกของโลกใบนี้รวมทั้งสิ่งที่คุณแม่ได้มาในชีวิตของการเดินทางความรักความศรัทธาการได้โอกาสครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามากทำงานอย่างไม่มีผู้กระทำทำงานอย่างไม่มีผู้กระทำทำหน้าที่ไป เราอาจจะถูกเรียกว่ามันเป็นแม่ชีเป็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นสเสถียรธรรมสถานเป็นอะไรมันก็สมมุติหมดแหละตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐมีอิสระภาพเป็นธรรมทายาทคือเป็นพุทธประสงค์คือต้องสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์อย่าสงบเย็นอย่าไม่เป็นธรรมทายาทแล้วก็ยมัวแต่จมอยู่กับการที่จะต้องได้อะไรซึ่งก็เป็นอมิสทายาทซึ่งคุณแม่ คุณแม่ไม่เกิดกลัวอยู่แล้วหลวงพ่อบอกว่ามีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาสมบัติก็ไม่ทุกข์คุณสเสถียรก็พูดว่าคุณจะทำอะไรก็ทำเถอะเพราะคุณมีปัญญาแล้วสิ่งที่เป็นทั้งหมดที่เธอมีและให้คุณแม่มันก็เป็นมรดกโลกอยู่แล้วเช่นชีวิตของคุณแม่ก็ไม่ใช่ของคุณแม่แล้วทั้งหมดนี้มันคือมรดกโลกท่ามที่ให้ต้นบาบาปอามาต จินตนาให้ต้นว่าคนให้หินคนให้ความรักคุณแม่มากมายก็เพราะว่าคุณแม่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทุกครั้งที่คุณแม่ดำรงตนอยู่อย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณแม่ก็เป็นประโยชน์ถือว่าเป็นเป็นทิดาของพระองค์เป็นธรรมทายาทของพระองค์มันต้องขอบคุณนะคะขอบคุณในทุกความรักที่ทุกคนมีให้ คุณแม่ในช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงหนึ่งที่จะกลับมาทํางานหนักแต่ใจเบาเพราะไม่เอานี่เองแล้วคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าจากนี้ไปไม่ว่าอะไรที่เราจะต้องทําซ้ําเราต้องซ่อมมันก็จะเป็นความร่าเริงเพราะทุกคนก็รู้อยู่ละเราก็มาแล้วก็เพื่อไปเราจะไม่มีมนทินไม่เศร้าหมอง แล้วก็ใช้วันพระเนี่ยทบทวนนี่เป็นสองวันพระแล้วค่ะวันพระที่แล้วคุณแม่ก็เจอโจทย์หนักนะวันพระนี้ก็ไม่เบาทีเดียวแต่ผ่านค่ะเห็นไหมคะว่าการสอบผ่านเพราะเรายังยืนหยัดอยู่ด้วยความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของเราไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าพายุ เราก็จะลุกขึ้นมาค่ะพายุอยู่ตรงไหนล่มตรงไหนก็ลุกตรงนั้นค่ะแล้วก็ทำงานอย่างคนที่ไม่เอาต่อไปขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นแล้วเราจะได้พบกันนะคะก็ประชุมกันว่ามันจะเน้นอะไรอะ่ะ 25, 26, 27, 28คุณแม่เน้นช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์เป็นหลักเลยนะคะ นั่นถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติอาณาปณะสติวันนี้เ็าจะประชุมประมวลการทำงานซึ่งมีคนที่เข้ามาในอินบ็อกซ์เป็นทหารหรือ,อยังไงนะที่ต่อส่งเข้ามาน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าเมื่อกลับจากการปฏิบัติอาณาปณะสติมีสติเยอะไม่กลัวและจัดก,การกับชีวิตดีขึ้นตอนแรกคงมาด้วยความอาดูน แต่ตอนนี้มีความประโมทนะค่ะก็ขอบพระคุณส่งการบ้านอย่างนี้มาให้คุณแม่ทราบบ้างว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรเพราะงานหลักของคุณแม่ก็คือช่วยคนพ้นทุกข์งานก่อสร้างอะไรอย่างนี้สําหรับคุณแม่แล้วคือต้องช่วยให้คนพ้นทุกไม่เป็นภาระค่ะทุกอย่างทํางานตามพุทธประสงค์จะสร้างอะไรสิ่งนั้นต้องพ้นทุกเราสร้างธรรมาสมเราสร้างเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็เพื่อช่วยให้คนพ้นทุกเมื่อคุณมาปฏิบัติแล้วคุณพ้นทุก คุณแม่ก็อนุโมทนาที่คุณได้เมตตาและรักตัวเองเป็นนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อใครอยากฟังกันสนทนาธรรมเราไม่ได้จัดคอนเสิร์ตแต่เรามีบทเพลงที่แพทย์กาจะพูดเรื่องรักให้ตายคุณยายก็รักให้เป็นก็เป็นธรรมะทอล์กนะคะ ในวันที่25ก็ต้องอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเราต้องให้ทุกคนเปิดเผยว่าคุณคือใครเข้ามาค่ะอย่างน้อยก็เพื่อรักษาความปลอดภัยการไม่แพร่กระจายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องอยู่ในข้อตกลงของการทำงานที่เราจะต้องกาดไม่ตกกาดต้องไม่ตกนะถ้ากาดตกเราจะเราจะทำอะไรไม่ได้อีกเยอะสงสาร สงสารพี่น้องของเราที่ต้องปิดโรงแรม,มต้องกาดไม่ตกและอีกอันนึงซึ่งอันนี้ก็มีคนสมัครเข้ามาประมาณ10คนแล้วนะคะคือการบวชค่ะการบวชในวันที่26นะคะงั้น25มาปฏิบัติอนาปานาสติด้วยกันเลยเข้ามาตั้งแต่24 25ิบ้ายีนะคะ27 28ด หรือคุณจะมาระหว่างนั้นก็ได้เลยอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเรื่องที่สองก็คือเป็นธรรมทอกกับบทเพลงและเรื่องที่สามก็คือ26คือการบวชพุทธสาวิกาซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ให้การประชุมของเราในธรรมนิเทศต่อเนี่ยช่วยแจ้งให้คุณแม่ทราบทุกคนต้องอินบ็อกซ์หมดแม้กระทั่งเรื่องของการมาปฏิบัติอานาปานสติ ก็ต้องแจ้งมาเราก็จะโทรแล้วเราก็จะติดตามการทำงานอย่างมีคณะทำงานที่จะโทรไปถึงนะคะเมื่อเรามีการโทรไปเพื่อบอกว่าคุณได้สิทธิ์นั้นในการที่จะเข้ามาปฏิบตัติเราก็จะจัดเตรียมนะคะตั้งแต่ที่อยู่ที่อาศัยที่พักแล้วก็ไปจนถึงการทำงานที่คุณแม่ก็เชื่อว่าการสอนของคุณแม่ก็ต้อง ดีไซน์ให้ตรงคือจริงๆเราสอนเรื่องแก่นคําสอนของพระพุทธศาสนานะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คุณแม่ไม่กระบฏตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เป็นความซื่อสัตย์ของคุณแม่ที่สุดคุณแม่จะไม่สอนอย่างงมงายคุณแม่จะไม่ไปอ้อนวอนขอและเชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นคําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะ มันเป็นสิ่งที่คุณแม่พิสูจน์แล้วว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าธรรมะก,การยอมรับของคนอื่นก็ไม่เท่ากับความซื่อสัตย์ของเราถ้าเรามีความซื่อสัตย์เรามีความสุจริตเราปลอดภัยโดยธรรมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นการที่คุณแม่ทำงานในเวลาที่เหลือของชีวิตเนี่ย ก็เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคุณแม่จึงไม่ใช้คำสอนที่ผิดไปจากคำสอนของพระบรมศาสดาสัมาสัมพุทธเจ้าและก็มั่นใจด้ยวยว่าจะสอนลูกศิษย์ให้ไม่ผิดเพราะว่าเราเคยได้โอกาสมาก,ก่อนเมื่อเราได้โอกาสเราก็ให้โอกาสคนอื่นอย่างที่เราได้ถ้าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ธรรมะจะทำให้เราเนี่ยมีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไม่ใช่ทำให้เราวิ่งไปเป็น อามิตรทายาทไม่ใช่คุณแม่เรื่องต่อไปก็คือเมื่อเราเข้าใจโลกซึ่งโลกกระทําในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกที่แบบมันเปลี่ยนนะคะสมัยคุณแม่เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันเป็นเบบี้บูมตอนนี้มันเป็นเด็กเจ็ดเด็กเล็กๆเนี่ยอย่างที่คดผมเมื่อวานเนี่ยจะเห็นก็เรียกว่าเป็นเจนอัลฟาคุณแม่ต้องสอนอยังไงอันนี้ค่ะ คือเราไม่ได้เปลี่ยนคําสอนคําสอนแก่นเหมือนเดิมเลยคือต้องละราคาบรรเทาโทสะถอนอวิชชานะคะเมื่อถอนอวิชชาได้ทุกก็ไม่มีได้พบชาติแห่งทุกไม่มีเพราะเหตุปัจจัยมันมันมันบริสุทธิ์คือเมื่อใดถ้าเหตุปัจจัยยังเป็นอวิชชาทุกข์ก็มีแต่ถ้าอาวิชชาไม่มีทุกจะมีได้อย่างไรเมื่อเราเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมชาติล้วนเลยค่ะ ที่มันมองเห็นเลยว่ารู้ลมหายใจในอนาปานสติเฝ้าดูผัสสะเห็นการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจเห็นความรู้สึกซึ่งเป็นจิตตสังขารอยู่ที่ใจเห็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอัทุกขมสุขาเวทนามันเกิดดับฉับพันยืนดูรู้ปล่อยไม่เข้าไปคุกครีเราเห็นราคะมาก็ไปโทสะมาก็ไปโมหะมาก็ไปการเห็นอย่างนี้ยเราจะเริ่มเห็นแจ้ง เห็นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมามัคก็เกิดขึ้นเมื่อสัมมามัคเกิดขึ้นนะคะสัมมาวิมุตติก็ปรากฏเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าธรรมทาญาตินี่คือการปฏิบัติเลยนะคะมันถ้าใครดูย้อนหลังหรือใครเห็นว่าออคุณแม่ดูเดินไปพูดธรรมะไปก็คุณแม่ก็สอนตัวเองแหละแล้วถ้าเผื่อคุณแม่สอนตัวเองแล้วคุณแม่ไม่งกได้อะ่ะคุณแม่ก็สอนคนอื่นให้ไม่งกได้เหมือนกันแหละ คุณแม่สอนให้ตัวเองเคารพตัวเองได้คุณแม่ก็ต้องสอนให้คนอื่นเคารพตัวเองได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราเคารพในศักยภาพของเราด้านในคือประโยชน์ตนได้ประโยชน์ผู้อื่นเราก็ไม่ย่อท้อหรอกค่ะมันจะเรียกสมมุติว่าอะไรมันก็เป็นแค่สมมุติค่ะแต่ใช้สมมุติอย่างมีธรรมะเพื่อไปถึงวิมุตตินั่นคืองานของเราที่เป็นธรรมทายาทวันนี้เป็นวันพระนะคะลองกลับไปถามกายใจของตัวเองใช้ชีวิตอย่างสงบเย็น แล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรเราก็จะไปสว่างได้อันนี้ไม่ใช่สิงสุดวิสัยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีเช้าวันพระนี้ลองดูว่าศีลเนี่ยไม่ใช่กลัวว่าจะทุศีลศีลเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกศีลเขาเป็นอภรรค่ะถ้าคุณมีศีลคุณก็เดินไปไม่ล่อนจ้อนนะคะเข้าใจคำว่าไม่ล่อนจ้อนมะมันจะมีฮิริแล้วอตตปะมันจะระมัดระวังมันจะไม่ผิดซ้ำผิดซาก มันจะรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้ต้องระวังต้องเกรงกลัวต่อบาปเพราะถ้าไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบกิเลสหนาปัญญาหยาบมันศีลมีไว้เพื่อทําให้เราเนี่ยมีอาภรณ์มีฮิลิมีโอตตป,ปะในการที่จะไม่ไปเบียดเบียนใครนะคะระมัดระวังกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมของเราให้สุจริตในวันพระนี้แล้วตามดูจิตรู้จิตท,ท,ที่ติดต่อมีสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นในใจก็ยืนดูรู้ปล่อย เจ้เอ๋บายบายมันชิวๆอะค่ะมันไม่มีอะไรที่เรารู้สึกได้ว่ามันจะมันจะจับต้องแล้วก็คงไว้อย่างนั้นมันเป็นอนิจจังอะมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาการเห็นการมาการไปจะเอ๋บายบายจนเห็นความเป็นทุกขังอนัตตาคือไม่เอาตัวตนเข้าไปบอกว่ามันมีชั้นมีของชั้นนี่มันก็เป็นมรดกโลกอยู่แล้วจริงไหมคะ วันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะมาช่วยกันทำรรมรดกโ,โลกให้เป็นมรดกธรรมเป็นธรรมบูชาและเราจะได้ชื่อว่าเป็นธรรมชาญาติของพระองค์ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ